สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับเกม Isekai Quest นะครับหลังจากตอนที่แล้วที่เราได้เจอกับคุณแม่มดไปนะครับโอเคครับตัวต่อไปที่เราจะได้เจอก็คือน้องชายมี่นะครับหน้าตาคุ้นๆเหมือนน้องในอนิเมะบางเรื่องเลยนะครับเนี่ยโอเคไปกันเลยนะครับโย่ว่าไงพวกฉันว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่เราได้เจอกันนะงั้นขอฉันแนะนำตัวฉันอยู่หน่วยของเบสิบิวตำแหน่งหน่วยพิเศษและเป็นปีศาจที่จะมาดูแลนายเองชื่อเต็มของฉันคืออเลสเตอร์แวนชาเมสเรียกฉันว่าชามี่ก็ได้นี่คงเป็นครั้งแรกที่นายได้ยินเรื่องนี้แต่ตำแหน่งของฉันสั่งให้ฉันคอยจับตานายไว้หน้าที่ของฉันก็คือคอยเฝ้าระวังนายยังไงก็ยินดีที่ได้รู้จักนะแต่หลังจากที่คอยสังเกตนายท่าทางของนายเหมือนจะพยายามทำบางอย่างที่น่าตลกเลยจะสร้างฮาเร็มใช่ไหมล่ะฟังแล้วน่าหัวเราะจริงๆแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดผู้ชายในโลกของนายมักจะโดนเรียกว่ารุ่นพี่กากๆใช่ไหมล่ะเหมือนอย่างคนไปเรียกว่ารุ่นพี่ละกันในกรณีของฉันเริ่มต้นความสัมพันธ์อันแสนสวยงามเราด้วยการเอาเงินมา50เหรียญและฉันจะทำตามนายทุกอย่างเลยจะได้ไม่ต้องสนใจเรื่องน่าเบื่ออย่างพวกเกลียดความรักแบบนี้โอเคครับผมเป็นคนเชื่อคนง่ายนั่นแหละพวกโดนหลอกแล้วนายโง่กว่าที่เห็นนะเนี่ยนายน่าจะรู้ว่าโดนหลอกถ้านายไม่ใช่อย่างอื่นคิดนะก็อย่าเปิดสิ่งปีศาจก็เข้ามาเลยรุ่นพี่แบบนี้เหมือนรุ่นน้องในอนิเมะบางเรื่องเลยนะครับเนี่ยมองไปทางไหนอยู่น่ะตะทึ่มอยากแนะนำอะไรให้หน่อยครับลูกพี่หลังจากนี้ระวังตัวไว้ให้ดีฉันจะมาเด็ดหัวนายตอนนายไม่ได้ป้องกันตัวดูเหมือนว่าเราต้องสู้กับรุ่นน้องให้ครบ2รอบนะครับเจอกันอีกแล้วสินะท่านนั้นได้เลยว่านายชนะครั้งที่แล้วใช่ไหมล่ะแต่รอบนี้นายต้องออกแรงเพิ่มหน่อยละบอกให้รู้เลยเจ้านายของฉันน่ะจะเอานายไปเสียบบนหอกแล้วก็สตาร์ไว้ชวนในร้านเป็นคอลเลกชันดังนั้นนายต้องกระตือรือร้นหน่อยแล้วล่ะยังจำข้อเสนอของฉันได้ไหม50เหรียญเพื่อที่ฉันจะทำตามทุกอย่างขอโทษด้วยที่เล่นแผงๆหรือยังไงข้อเสนอก็เป็นเหมือนเดิมสนใจไหมล่ะได้ครับผมเป็นคนเชื่อคนง่ายฮ่าๆไม่รู้หรอว่าโดนหลอกอีกแล้วน่ะตังโง่ใจสงสัยจริงๆว่านายมีแฟนนอกจอหรือเปล่าถ้าหากนายสดตลอดชีวิตงั้นฉันจะเป็นแฟนของรุ่นพี่เองแล้วเรื่องหลับหน้าใครอยากจะกลายเป็นแฟนกับรุ่นพี่หน้าขยักขยั่งแบบนายถ้านายอยากจัดการฉันนายก็สู้ให้เหมือนเดิมพันชีวิตไว้กับมันซะโอเคครับเหลือรอบสุดท้ายแล้วนะครับที่จะได้ชวนรุ่นน้องเข้าฮาเร็มนะครับนะไม่ได้เจอกันนานแล้วพี่ขอ50เหรียญเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับให้เหมือนเดิมโอ้ไม่พี่ต้องขอยอมรับเลยนะจะไม่คิดว่าจะมาแพ้รุ่นพี่ที่แพ้อย่างพวกนายไหนๆก็จ่ายมาแล้วฉันจะตอบแทนให้นิดหน่อยละกันฉันจะให้นายจับได้นิดหน่อยแต่ก็ได้แค่นั้นแหละฟังนะปีศาจแบบพวกเรานะเคารพในสัญญาที่ให้ไว้อย่าคิดว่าฉันอยากทำล่ะ
ดูเหมือนน้องจะเซอร์วิสหน่อยนะครับก่อนที่จะได้สู้กันอีกรอบนะครับอะไรเนี่ยฉันแพ้3ครั้งติดใช่ว่าฉันจะกังวลว่ารุ่นพี่จะทำอะไรฉันหรอกนะมันจะอ่อนโยนกับฉันอยู่ไหมโอเคครับเป็นยังไงบ้างถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไป